สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ตอบคำถามหนึ่งซึ่งผมเองอยากจะช่วยให้ความกระจ่างกับตัวเองแล้วก็พี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของระหว่างดร.ทักษิณชินวัตรกับรัชกาลที่10นะครับก็หลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยจริงๆมันก็มีมาอยู่หลายประการนะครับเราได้เห็นมาตลอดในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าได้แสดงจุดยืนว่าไม่เคยคิดดึงฟ้าต่ำไม่เคยคิดร้ายยังจงรักภักดีนะครับแต่ว่าการถอดยศอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในรัชกาลที่10เนี่ยเยอะมากนะครับผมก็เลยพยายามจะย้อนไปดูว่าเอ๊สายสัมพันธ์ระหว่าง2คนเนี่ยนะมันเป็นยังไงกันแน่ที่จริงเนี่ยมันก็มีร่องรอยให้เราได้เห็นบ้างแล้วนะว่ารัชกาลที่10เนี่ยนะจากวิกิลีกส์นะครับก็บอกว่าไม่อยากให้เข้าเฝ้าที่ลอนดอนนะครับนะนี่เป็นข่าวที่เราเล่ากันมาได้เห็นกันมานะแล้วก็มีที่เคยบอกว่าเนี่ยคงจะไม่เจอกันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแปลว่าจุดหักเหเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายรัชกาลที่10ที่9โทษทีนะครับมันมีเคเบิลอันหนึ่งครับที่ได้กล่าวสรุปในเรื่องเหล่านี้ไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือเป็นตอนที่เกิดขึ้นประมาณ1ปีหลังการรัฐประหารปี2549นะครับซึ่งคุณทักษิณเนี่ยถูกรัฐประหารนะแล้วก็เรียกว่าครบปีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการสรุปอะไรได้ดีตอนนั้นนะครับท่านทูตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้เป็นนักทูตบอยส์นะครับเดี๋ยวดูข้างล่างนิดนึงน่ะใช่ฮะน่าจะเป็นท่านทูตที่จริงๆเป็นท่านทูตที่ผมเคยไปเจอนะครับก่อนที่จะตอนไปรับนักทุนฟูลไบรท์นะครับก็ไปเลี้ยงส่งกันที่นั่นเขาพบกันวันที่16เดือนพฤศจิกายน2007นะ2550นะก็ถือเป็นความลับเลยนะครับเอกสารนี้เนี่ยโชคดีที่มันหลุดมาให้เราได้เห็นนะแล้วเป็นเอกสารการทูตระดับลึกอย่างเงี้ยมันแปลว่านะเป็นเนื้อหาสาระที่เชื่อถือได้นะบทสรุปก็คือว่านะท่านทูตเนี่ยได้ไปโทรนะลานะวชิรังกรซึ่งตอนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจมากนะที่ได้ทราบข่าวเรื่องเกี่ยวกับพ่อนะมีการพูดถึงเรื่องพ่อเรื่องอะไรด้วยนะแต่ตอนที่มีการพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยมันโอ้โหเจ็บแสบนะนะเขาก็จริงๆเอาประโยคนี้มาว่ากันเลยเนี่ยนะประโยคนี้เลยครับ He said he ก็คือวชิรานงกร He said in general terms thatThe institution of the monarchy had helped prevent Thailand's falling into the state of dictatorship. ก็วชิรังกรพูดนะแบบค่อนข้างจะทั่วไปแล้วว่านะสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้ช่วยป้องนะปกป้องไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยตกไปสู่นะสถานะของการเป็นอยู่ใต้อำนาจรัฐเผด็จการว่างั้นเถอะนะแล้วก็เขาก็นะ label นะนี่เป็นคำพูดของท่านทูตนะให้ฉายานะนะหรือว่ากล่าวว่านะนะกล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นบุคคลประเภทไหนเป็นเผด็จการผู้ซึ่งเข้ามาสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งฮะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยเราได้ความชัดเจนแล้วนะฮะได้ความชัดเจนแล้วนะบทสรุปแกเนี่ยจริงๆเนี่ยนะแค่นี้อ่านเนี่ยเราก็ชัดละแต่ไปดูตอนที่เขาพูดกันดีกว่านะครับ เรื่องพูดถึงกษัตริย์เรื่องนั้นทั้งหมดจริงๆมันมีสาระที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเอาตอนนี้มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันก่อนที่จะพูดถึงคุณทักษิณก็มกุฎราชกุมารก็นะได้พูดเกี่ยวกับกษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลนะครับแล้วก็สถาบันกษัตริย์นะกว้างๆทั่วไปนะเขาก็ชื่นชมนะยกย่องพระราชบิดาสำหรับความสำเร็จทั้งหมดนะขณะที่อยู่ครองราช
แล้วก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับนะภูมิพลเนี่ยครองตัวครองตนนะอย่างดีนะครับโดยเอาผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยนะไว้ที่ในหัวใจท่านตลอดนะแล้วก็บอกอีกว่าในเป็นคำพูดกันเลยนะ without this institution ถ้าไม่มีสถาบันแห่งนี้นะ Thailand may be a real dictatorship ประเทศไทยก็คงเป็นรัฐเผด็จการไปละ like we used to have under Field Marshal พิบูลสงครามเหมือนที่เราเคยอยู่ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามพี่น้องเห็นไหมไม่พูดเรื่องสฤษฎิ์ธนรัตน์ไม่พูดเรื่องถนอมแต่พูดพิบูลสงครามจอมพลป.แปลว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยโดยเนื้อหาสาระที่เขาได้รับรู้กันมาเนี่ยอยู่ฝั่งเผด็จการมาตลอดตรงข้ามกับนะคือพิบูลสงครามเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือนะตอนหลังก็ยังอยู่ร่วมกับนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับในช่วงต้นรัชกาลเนี่ยสฤษฎิ์ธนรัตน์นี่ชั่วร้ายกว่าเยอะนะครับถนอมนี่นะอยู่โดยไม่มีรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่ายกนะความเป็นเผด็จการเนี่ยยกไปที่จอมพลป.นะครับเอาละจอมพลป.ก็อาจจะเป็นเผด็จการละนะในส่วนนั้นแต่ว่าที่แน่ๆคือเป็นศัตรูกับสถาบันกษัตริย์แน่ๆเห็นไหมสำนึกของการเป็นชนชั้นกษัตริย์นะของชนชั้นศักดินาเนี่ยแกเต็มๆเลยนะก็ท่านทูตก็ให้นะคอมเมนต์ว่านี่แหละมันก็ไม่ชัดหรอกว่าเขานะแยกสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันเนี่ยออกจากตัวกษัตริย์ภูมิพลนะบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยจอมพลแปลกพิบูลสงครามเนี่ยนะยึดอำนาจล้มนะระบบสมุนไพรสิทธิราชนะครับแล้วก็นะอยู่ในอำนาจเนี่ยตั้งแต่ช่วง1938ถึง1944ก็หลายปีนะประมาณ6ปีนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ1948ถึง1957นี่ก็คือ9ปีนะก็นี่ก็คือในช่วงอันหลังนี่ก็คือช่วงเริ่มต้นของกษัตริย์ภูมิพลทีนี้มาถึงเรื่องคุณทักษิณเอาหลักฐานมาชัดกันชัดๆเลยนะ Turning to Thai politics the Crown Prince remarked that it must be difficult for outside observer to fathom the complexity of the developments hereอันนี้เป็นคำพูดของทูตที่เขาสรุปจากการพูดคุยมานะบอกว่าเมื่อมาเรื่องการเมืองไทยเนี่ยมกุฎราชกุมารก็บอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่สังเกตการจากข้างนอกเนี่ยนะที่จะจินตนาการถึงความลึกลับซับซ้อนของพัฒนาการทางการเมืองต่างๆของที่นี่ adding that even he sometimes found it hard to grasp ก็บอกว่าก็เพิ่มขนาดตัวเขาเองเนี่ยบางทีก็นะดูมันยากเหลือเกินที่เข้าใจนะทีนี้นะแล้วก็มีการพูดคุยกันคาดเดากันถึงการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนั้นต้องจำนะได้ว่ามันจะมีการเลือกตั้งเดือนถัดไปคือเดือนธันวานะมีเดือนธันวานี่เจอกัน เดือนพฤศจิกา He agreed with the notion that the People's Power Party นะก็คือพลังประชาชนเขากษัตริย์คือวชิราลงกรณ์ตอนนั้นนะเห็นด้วยว่าพรรคพลังประชาชน might win the most votes อาจจะชนะได้เสียงข้างมากนะ but prove unable to form a government แต่ว่าคงจะไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ because people recognize that PPP was essentially a reincarnation of the Thai รักไทยนี่คำหมายคำพูดของวชิราลงกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าคงตั้งไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ประชาชนนะก็รู้ว่าพลังประชาชนเนี่ยก็คือมันก็คือการมาเกิดใหม่ของไทยรักไทยแล้วกษัตริย์วชิราลงกรณ์ยังพูดต่อนะ and returning this group to power การให้กลุ่มเนี้ยกลับมาสู่อำนาจอีกเนี่ย would throw the country into a disarray นะก็ทำให้ประเทศเนี่ยวุ่นวายยุ่งเหยิงอีกถ้าให้นะประเทศไอ้กลุ่มนี้กลับมามีอำนาจอีกแปลว่าความคิดของวชิราลงกรณ์นี่คือเป็นของกษัตริย์เป็นฝั่งเหมือนพ่อเป๊ะรับของพ่อมาเป๊ะเพราะนี่คือการพูดต่อหน้าทูตบุคคลอื่นนะครับและเขาพูดเนี่ยเขาก็หวังว่านะอเมริกานี่ก็จะมองทักษิณคุณทักษิณเนี่ยในด้านที่เป็นลบด้วยที่บอกเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะแทงข้างหลังอย่างแรงเลยไม่มีไมตรีเลยนะครับแล้ว
การคิดต่อกระบวนการของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการคิดในเชิงลบมองว่าเป็นอันตรายนะให้ดูนะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาที่คุณทักษิณจะไปอ้อนวอนหวังว่าจะมีดีลมีอะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องเรียกว่าเข้าใจผิดอย่างมากที่จะไปคาดหวังอะไรอย่างนั้นนะครับต่อนะฮะThe Crown Prince rolled his eyes. คือตาเนี่ยนะ roll ก็คือกรอกตานะกลิ้งตานะนะขณะที่การมีการพูดถึงพรรคพลังประชาชนถึงคุณสมัครฮะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนบอกว่าสมัครเนี่ยนะคงเป็นนายกไม่ได้อะมันไม่น่าจะยอมรับได้นะแกบอกว่าขณะที่คุณสมัครเนี่ยอาจจะมีเป็นนักพูดในที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพแต่นะการตัดสินใจของแกนี่แย่มากนะมักจะเป็นคนใจร้อนปากเร็วพูดเร็วทำอะไรเร็วแล้วก็นะสร้างความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็นะแกก็ตัววชิรังกรตอนนั้นนะก็ประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลเฉพาะการคือรัฐบาลของสุรยุทธ์นะว่าคงจะถูกทดแทนนะก็รัฐบาลหลังจากสุรยุทธ์ลงไปเนี่ยรักษาการลงไปแล้วเนี่ยก็จะถูกแทนโดยนะรัฐบาลแกใช้คำว่า a fragile and relatively ineffective coalition government ก็คือจะถูกแทนด้วยรัฐบาลที่มีหลายพรรคร่วมกันนะที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วที่ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เปราะบางนะ quite possibly led by the Democrat Party นะแล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็บอกว่าโดยที่พลังประชาชนนั้นนะครับก็จะเป็นพลังของพรรคฝั่งตรงข้ามที่แข็งแรงแล้วก็สู้กันดุเดือดนะครับนี่นะแล้วเรื่องการเมืองต่ออีกนิดนะครับอีกนิดนะเขาบอกว่านะถึงแม้ว่าประเทศไทยนี่จะมีประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับการมีรัฐประหารเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญเยอะแยะเนี่ยวชิรังกรแกก็พูดว่าคนไทยเนี่ยนะรักประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยนะนี่มาถึงคุณทักษิณอีกแล้วนะมันเป็นเรื่องนะตลกร้ายนะที่นายกทักษิณเนี่ยสามารถนะทำตัวเป็นคนที่เป็นเผด็จการได้อะทำตัวเป็นเผด็จการได้แม้ว่านะเขาเข้ามาสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งเขาก็ให้คอมเมนต์มาว่าเนี่ยในช่วงที่บริหารงานในช่วงใหม่ๆเนี่ยคุณทักษิณก็ตอนเป็นรัฐบาลดูเหมือนจะลงทุนอย่างมากกับการนะสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับกษัตริย์วชิรลงกรณ์นะครับช่วง 4-5 ปีก่อนหน้านั้นจริงนานไปแล้วทูตเขารู้นะเขาก็ใส่ความเห็นไปนะบุคคล2คนเนี่ยนะตอนหลังนี่ดูเหมือนว่าจะมี fall out นะครับไปด้วยกันไม่ได้ละก็ทำให้นะวชิรังกรเนี่ยนะก็เลยนะครับทิ้งวังที่นนทบุรีซึ่งคุณทักษิณได้ซื้อแล้วก็ได้ตกแต่งให้แล้วก็ย้ายไปถูสู่วังสุโขทัยที่ในตัวกรุงเทพนะแล้วก็มีเรื่องราวที่นะสำหรับเรื่องราวที่มีการนะมีการพูดคุยกันเรื่องราวที่เล่าออกมาเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปเกี่ยวกับการพบปะกันระหว่างคุณทักษิณแล้วก็นะมกุฎราชกุมารที่กรุงลอนดอนก่อนหน้าในปีนั้นแปลว่าหลังจากโดนรัฐประหารแล้วเนี่ยก็ที่ลอนดอนมีความพยายามจะไปเจอกันนะก็เวอร์ชั่นที่เราดูว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยหาโอกาสนะเข้าไปเฝ้านะวชิรลงกรณ์แล้วก็เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเนี่ยก็ซุกตัวเองเข้าไปนะในนะกลุ่มคนที่จะเข้าเฝ้านะนะครับที่โรงแรมฮะคนที่ต
ถวายความต้อนรับที่โรงแรมนะแล้วก็ได้พูดกันนะประมาณ45วินาทีโดยที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยโอ้ถ้าผมเป็นลูกชายคุณทักษิณต้องเจ็บปวดอ่านเรื่องพวกนี้นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องนะมีเรื่องศรีรัตน์เรื่องอะไรเนี่ยผมซึ่งผมไม่สนใจนะครับเอาละพี่น้องนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันชัดเจนที่สุดนะที่เป็นมุมหนึ่งที่เล่าสะท้อนออกมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะครับโดยกล่าวไปในตอนที่ถึงตอนที่ท่านทูตบอยซ์นะครับจะได้ลากลับประเทศก็เลยไปคุยกับวชิราลงกรณ์นั่นคือปี2550จิตสำนึกของวชิราลงกรณ์ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นมิตรกับคุณทักษิณเลยนะพวกเราที่บอกเรารักพระบรมเราอะไรทั้งหมดเนี่ยนะอักษะอะไรเงี้ยนะเขาเล่นนะครับเมื่อจิตสำนึกวชิราลงกรณ์เป็นอย่างเงี้ยพี่น้องคิดว่าพี่สาวเขานะที่ไปอยู่ข้างคุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงนะฮะคนยิ่งฉลาดเนี่ยยิ่งร้ายได้ลึกร้ายเนียนโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็เกมการเล่นในชีวิตเนี่ยนะในบางทีเนี่ยเราดูหนังเห็นว่ามันมี good cop แล้วก็มี bad cop ตำรวจดีตำรวจชั่วนะตำรวจชั่วแกล้งไปตบก่อนตีแล้วอีกคนมาห้ามเฮ้ยอย่าไปอย่างนั้นเลยแล้วค่อยประหลอก เอานะครับใครจะคิดยังไงผมไม่ทราบหรือความสัมพันธ์หลังจากปี50เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ถ้ามันไปเจออะไรใหม่ๆมาผมจะมาเล่าต่อเรื่องพวกนี้อาจจะมีคนเล่าไปแล้วบ้างนะซึ่งผมก็เหมือนจะผ่านหูหรือเปล่าไม่ทราบนะเคยสนใจแต่วันนี้มานั่งนึกดูเราน่าจะหาอะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดๆและพอได้ดังอ่านตรงนี้เราก็รู้เลยว่าจิตสำนึกวชิราลงกรณ์ไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าคุณทักษิณจะกลับเข้ามาเนี่ยอันตรายแล้วครับถ้าเขาตอบ ดียังไงเขาจะให้ท่วงท่ายังไงก็ตามเนี่ยเสียโอชี้ทักษิณคือเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ให้พี่น้องได้รับไว้พิจารณานะครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านสวัสดีครับ